หลวงพ่อวันนี้ท่านจะสังเกตได้ว่าพระคุณเจ้าทุกวัดในเขตจังหวัดราชบุรีทั้งหมดนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้บางรูปได้รับซองเสร็จแล้วก็ส่งคืนไม่รับส่งคืนกลับบอกไม่รับไม่รับซองไม่รับค่าน้ำมันไม่รับค่าเสียเวลาไม่รับปัจจัยใส่ย่ามถวายกลับนะครับนี่ถือได้ว่าความดีของอดีตพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ทำไว้และต่อไปนี่คือพระบูรพาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาประมาณไม่เกิน9 โมงเราก็จะได้ทำพิธีบรรจุอัฐิณสถานที่ที่เราจะได้ไปกราบสักการะบูชาต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ท่านรออีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลา 19:30 นเราจะได้เริ่มพิธีการที่จะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า8 รูปได้สวดพระภิธรรมนะครับดังที่ได้นำเรียนให้ทราบและเวลา 20:00 นเราจะได้ทำพิธีประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงจริงในคืนวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายชื่อ9 ชุดนะครับที่จะทอดผ้าบังสุกุลเป็น9 ชุดสุดท้ายในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอแม่งานคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสุทธานันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอโพธารามหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเขาช่องพรานซึ่งท่านได้เป็นแม่งานนะครับก็ท่านไม่ทิ้งเลยท่านไม่ยอมไปไหนเลยอยู่กับพวกเราตลอดถึงแม้ว่าท่านจะมีกิจนิมนต์ที่มากมายแต่ท่านบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของพี่น้องชาวบ้านเขาแหลมเป็นเกียรติประวัติของทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของเมนลอยเดี๋ยวเรากำลังจะจัดเตรียมเพื่อทำพิธีในการประชุมเพลิงต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการแสดงครับเวลา 19:00 นตรงนะซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรามันนะครับจากบ้านคงคารามจะมาร่วมลำถวายให้กับอดีตหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะให้มีการแสดงจากกลุ่มสบายมอนบ้านป่าไผ่บ้านกลุ่มจากบ้านป่าไผ่นะครับก็ที่ผมได้นำเรียนไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อท่านยังอยู่กับพวกเราแต่ท่านก็ได้ไปเทศไปร่วมเทศมหาชาติโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรามันเนี่ยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทศมหาชาติแล้วทางวัดเขาแหลมก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมแล้วหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมพิธีเทศมหาชาติทุกวัดในกลุ่มนะครับก็วันนี้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายชาวรามันก็จะมาลำถวายเป็นการสักการะงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าวาดวัดคอแหลมนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านได้รอชมนะครับก็มีคุณครูฉลวยอาลีกิจ
บ้านวัดคงคารามสนับสนุนโดยท่านอาจารย์บุญช่วยแมลงผู้อาจารย์เลียงสาทองสมนึกแล้วก็อาจารย์พัฒนันอาลีกิจนะครับก็เดี๋ยวจะมีผู้เข้าร่วมแสดงทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้นำเรียนให้ทราบแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาประมาณนี้ก็เกือบจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวให้ทางคณะผู้แสดงได้ไปติดต่อมิวสิกให้เรียบร้อยถ้ามีบทเพลงท่วงท่าทำนองที่ท่านจะต้องรำเดี๋ยวให้ไปติดต่อที่เครื่องเสียงนะครับแล้วก็จะได้เข้าสู่การแสดงนะครับสำหรับคณะผู้แสดงก็มีหนึ่งคุณจันทร์วงศ์สกุลคุณเทพพิรมเบ้าทองคุณสายทองสกุลเกณฑ์คุณคนึงนุชสุวรรณคุณสง่าแย้มเกณฑ์คุณปริชาติสุทธิทวีคุณสายใจจักกลายชื่อนามสกุลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยอันนี้คือคณะผู้แสดงนะครับเดี๋ยวให้ติดต่อทางมิวสิกว่าเราจะใช้บทเพลงแบบไหนวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้ทำใจให้สบายๆเราไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องกังวลสิ่งใดแล้ววันนี้เราถือว่าถ้าหากว่าเป็นโบราณเขาก็จะบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเมื่อเราได้ทำสิ่งนี้ให้หลวงพ่อแล้วตอนนี้เราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยน้ำพักน้ำแรง1สมอง2มือของพวกเราพี่น้องชาวบ้านเขาแหลมนะครับที่ได้สละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ช่วยกันอย่างเต็มที่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเพื่อหลวงพ่อเราทำทุกอย่างเพื่อหลวงพ่อนะครับนี่คือบูรพาจารย์ที่เราให้ความรักที่เราให้ความเคารพนะครับเชิญคณะผู้แสดงคณะผู้แสดงทั้งหมดนะครับเป็นชาวไทยเชื้อสายรามันวันนี้ก็ท่านก็ให้ความรักให้ความเคารพต่อองค์หลวงพ่อวันนี้ไม่มีอะไรที่จะมอบตอบแทนนอกจากการแสดงนะครับให้พี่น้องได้ชมกันถ้าพร้อมมิวสิกเริ่มครับให้ท่านได้ชมการแสดงได้เลยนะครับThank you.
ขอบคุณคณะผู้แสดงก็ท่ารำโดยคุณครูฉลวยอาลีกิจบ้านวัดคงคารามแล้วก็สนับสนุนโดยท่านอาจารย์บุญช่วยแมลงผู้อาจารย์เลียงสาทองสมนึกและอาจารย์พัฒนันอาลีกิจนะก็ร่วมอนุรักษ์โดยกลุ่มคงคาบ้านไร่วัดไซสามัคคีและกลุ่มสบายมอนบ้านป่าไผ่
ก็ขอบคุณด้วยคณะผู้แสดงนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าทางด้านศาสนพิธีก็สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาจริงท่านสามารถเข้าไปชมในไลฟ์สดได้ในเพจแมวอเนกสตูดิโอและฝากแชร์ให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้ชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันด้วยนะครับยังไงก็เปิดชมได้เลยท่านที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้มานะครับเพราะว่ามีการไลฟ์สดจนฝ่าจะเสร็จพิธีนะครับก็เข้าไปชมได้ในไลฟ์สดในเพจแมวอเนกสตูดิโอนะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า8รูปนะครับขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เดี๋ยวขั้นตอนพอพระคุณเจ้าขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เรียบร้อยแล้วผมจะได้เรียนเชิญรายนาม3ท่านจุดธูปเทียนบูชาอย่างสถานที่ต่างๆ3ที่ครบแล้วนะครับก็จะอารัธนาศีลเสร็จสรรเรียบร้อยก็จะถวายของนะครับก็จะมีรายชื่อ8ท่านที่จะถวายปัจจัยเครื่องทายธรรมนะครับพอเสร็จสับเรียบร้อยเราจะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง8รูปนะครับก็ลงมาที่ทางด้านล่างก็จะมาขึ้นที่บุษบกทั้ง4ทิศนะครับจะขึ้นมานั่งแล้วสวดพระธรรมหน้าไฟตอนที่เราทำพิธีเผาจริงเลยนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบแล้วพอพระคุณเจ้าขึ้นมานั่งณที่บุษบกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการทอดผ้าทั้งหมด9ชุดทั้งประธานนะครับลูกศิษย์อาจารย์มีลำชุดนึงลำเลยใช่มั้ยมีชุดเพราะงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็จุดทุบจุดเทียนแล้วท่านก็มาลำแล้วก็ทอดผ้าเอางั้นป่ะฉะนั้นเราได้ไม่ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคณะผู้แสดงลูกศิษย์ของหลวงพ่อถ้างั้นเดี๋ยวเข้าพิธีการจุดทุบเทียนนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เลยนะครับทั้ง8รูปนะครับเขากลับนิมนต์ครับทั้ง8รูปนะครับเอากันนะเพราะว่ายังไม่ต้องรอผู้แสดงเพราะเดี๋ยวจะมีคณะผู้แสดงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดี๋ยวเราใช้ช่วงเวลาก่อนที่จะทำพิธีทอดผ้านะครับที่จะแสดงด้านหน้าที่หน้าเมรุลอยแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณร้านสหโชคโดยคุณสถิตสุภาพวันนี้จัดพลุสีมา30ลูกดอกไม้ไฟไฟน้ำตกชื่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพระธรรมภิรัตนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ที่หน้างานแล้วนะครับขอบคุณร้านสหโชคคุณสถิตสุภาพนะครับที่ได้จัดพลุ30ลูกดอกไม้ไฟแล้วก็ไฟน้ำตกที่นำถวายให้กับหลวงพ่ ขอกล่าวขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ท่านผอ.ถนัดกิจบรรพตสุวรรณอีก1โหลขอกล่าวขอบพระคุณด้วยนะครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง8รูปพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญรายนามดังต่อไปนี้ที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญพันเอกมานพเมืองแก้วประธานจุดธูปเทียนที่พระรัตนตรัยเรียนเชิญครับพันเอกมานพเมืองแก้วจุดธูปเทียนที่พระรัตนตรัยเรียนเชิญครับThank you.
ับขอกราบขอบพระคุณท่านพันเอกมานพเมืองแก้วประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลำดับที่2ขอเรียนเชิญคุณกัญญาไพวันจุดธูปเทียนที่พระอภิธรรมเรียนเชิญครับคุณกัญญาไพวันจุดธูปเทียนที่พระอภิธรรมขอเรียนเชิญครับขอกราบขอบพระคุณคุณกัญญาไพวันครับลำดับต่อไปครับขอเชิญครอบครัวคุณแม่เมียนจงฉิมจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยที่หน้าเมนนะครับเรียนเชิญครับครอบครัวแม่เมียนจงฉิมขอได้เชิญนะครับครับพิธีจุดธูปเทียนครบแล้วนะครับเรียนเชิญวิทยาวัชกรกล่าวนำไหว้พระบูชาพระสมาทานศีลเรียนเชิญครับครับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้บูชาพระไหว้พระรับศีลพร้อมกันทุกท่านอิมินาสกาเรนาพุทธังปูเชมาอิมินาสกาเรนาธัมมังปูเชมาอิมินาสกาเรนาสังฆังปูเชมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันติวิสุงวิสุงรักขันหทายะติสรณีนะสหปัญจติลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันติวิสุงวิสุงรักขันหทายะติสรณีนะสหปัญจติลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันติวิสุงวิสุงรักขันหทายะติสรณีนะสหปัญจติลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคัมมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอุกาสะอามะพันเตครับต่อไปจะถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมขอเรียนเชิญรายนามทั้ง8ท่านนะครับทราบแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญด้านบนเลยนะครับลำดับที่1คุณบุญยืนชินทอง2คุณวรคนางสุ่มเมา3คุณวิเชนอารมณ์ดี4สอบตสุภาพสินพิทักษ์5อดีตผู้ใหญ่วรรณาเปลี่ยนแก้ว6พี่สังวานฉายแก้ว7ผู้ใหญ่สมศรีเวียงชัย8คุณเกษมวิเศษรจนาเชิญด้านบนครับถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมให้กับพระคุณเจ้าเรียนเชิญครับคุณบุญยืนชินทองคุณวรังคนางสุ่มเมาคุณวิเชนอารมณ์ดีสอบตสุภาพสินพิทักษ์อดีตผู้ใหญ่วรรณาเปลี่ยนแก้วพี่สังวานฉายแก้วผู้ใหญ่สมศรีเวียงชัยคุณเกษมวิเศษรจนาเรียนเชิญครับเดี๋ยวรอพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวรออีกท่านหนึ่งนะครับมาแล้วครับครับพร้อมแล้วยกถวายพร้อมๆกันครับโกฏนาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวจะได้กรวดน้ำให้พรเดี๋ยวจะได้นิมนต์พระคุณเจ้านะไปนั่งที่อาสนะสงฆ์ที่บุษบกทั้ง4ทิศนะครับที่เมรุลอยเพื่อจะได้เข้าสู่ตรัสศาสนพิธีที่จะได้พระราชทานเพลิงจริงนิมนต์พระคุณเจ้าครับ
ปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังทิปะเมวะสมิชโตสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยะธามณิโชติราโซยะธังวิวันชันโดสาพโลโควินนาสตุมะเตภวันวันดารายโยสุขเทคะยุโกภวสาเพติโยวิวันชันโดสาพโลโควินนาสตุมะเตภวันวันดารายโยสุขเทคะยุโกภวสาเพติโยวิวันชันโดสาพโลโควินนาสตุมะเตภวันวันดารายโยสุขเทคายุโกภวภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายิโนจตตารโอธรรมาวันทาติอายุวันโนสุขังพาลังทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสขาจาเมเปตานาทากินังขาชาปัวเพกตามโนสรังได้ลนนางบาโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตานามาทาอายะเอวังเตทันติยะตโยอายัญจะโคตากินนาเทนนะสังคามนิสุปเตติตาเทคราตาหิตายาสถานโสอุปกาปเตโสยะติธรรมโมจะอายังนิทาสิโตเปตานาปัวชาจกตาบุลาลาพลันจะเพขวนนำมันโอปะเทนนางทมเทปุญญาปสุตังอันนาปะกานเตภวตุสาพมังคัลละราคันตุสาพะเทวตาสาพะพุทานุภาเวนสัทธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพะเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาสวัสดิภาวันตุเองกับเรียนเชิญไหว้พระพร้อมกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราท่านทั้งหลายอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาทิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเดี๋ยวตอนนี้เวลาเพิ่งจะ 19:30 นนะครับก็เดี๋ยวจะมีคณะผู้แสดงผมยังไม่แน่ใจว่าเดินทางมาถึงแล้วยังเดี๋ยวถ้ายังไม่พร้อมผมก็จะได้ทำพิธีทอดผ้าเรื่อยไปนะครับจนฝ่าจะถึงท่านประธานนะครับอ
ประเดี๋ยวเราจะมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลทั้งหมด9ชุดนะครับถ้าหากว่าผู้แสดงยังมาไม่พร้อมเราก็จะได้ทำพิธีทอดผ้าไปจนถึงเวลาก่อนที่จะ20นาฬิกานะครับแล้วก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้า8รูปนะครับขึ้นณที่อาสนะสงฆ์ณที่บุษบกทั้ง4ทิศนะครับตอนนี้ให้พระคุณเจ้าได้พักผ่อนก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าคณะผู้แสดงยังมาไม่ถึงผมจะได้เข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสุกุลนะครับเราจะทำเรื่อยไปเลยนะครับเพื่อให้กระชับเวลาขอให้เตรียมผ้าไตรด้วยนะครับจะเรียกครั้งละ1ครอบครัวนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวทอดที่ด้านล่างที่ผ่านด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้านล่างหรือด้านบนบางทีจะมีผู้สูงวัยเดี๋ยวขออนุญาตขอใช้สถานที่ทางด้านล่างนะครับเราจะมีสายโยงลงมาที่พานนะครับครับชุดแรกขอเรียนเชิญคุณแม่ระเบียบจีนตุ้มคุณอนันต์ฉายแก้วคุณครูต่อศักดิ์ยังสอนเชิญครับ3ท่านครับทอดผ้าบังสุกุลชุดแรกเรียนเชิญครับคุณแม่ระเบียบจีนตุ้มคุณอนันต์ฉายแก้วคุณครูต่อศักดิ์ยังสอนเรียนเชิญครับครับเชิญพาตามไปเลยครับครับขอกราบนิมนต์พระกำธรยะโสธโรวัดเขาแหลมพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับขอกราบนิมนต์พระกำธรยะโสธโรวัดเขาแหลมพิจารณาผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์ครับพานิจาวันตะตังคาลาอุปานตัมวัญญาธรรมนิโนอุปานชินตัมวานิรุนชังดุนเตตังอุปัสสโมสุโขลำดับต่อไปครับขอได้เชิญคุณแม่ลูกจันตุ้มแช่มพร้อมครอบครัวทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับก็เป็นแม่บุญธรรมของอดีตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ระเบียบจีนตุ้มอันนี้คือเป็นแม่ในสายเลือดของหลวงพ่อสำหรับคุณแม่ลูกจันทร์ตุ้มแช่มก็เป็นแม่บุญธรรมขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสมุพงพัฒน์สุระปัญโยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเขาดินสุวรรณคีรีพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับ
ตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนโกปจิตวานิโรชันติเตสังโกปสโมสุโคขอบคุณครอบครัวของคุณแม่ลูกจันตุ้มแช่มแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ลูกจันตุ้มแช่มครับที่ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครอบครัวคุณจำเนียนกองอ่อนทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับครอบครัวคุณจำเนียนกองอ่อนทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับซึ่งก็เป็นวยาวัชกรตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อได้มรณภาพและได้ประกอบพิธีอยู่ที่นี่นะครับก็มาช่วยอยู่ตลอดขอกราบนิมนต์พระปลัดรัชวุฒิรัชวุฒโธวัดประถมเจดีนครปฐมกราบนิมนต์ครับซึ่งสำหรับพระปลัดรัชวุฒินั้นก็บรรพบุรุษของท่านนะครับก็อธิบรรพบุรุษของท่านอยู่ที่นี่วันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงวันนี้ด้วยต้องกราบนมัสการด้วยความเคารพครับถัดไปครับขอเรียนเชิญครอบครัวคุณสมเกียรติวงศ์สอนทอดผ้าบังสุกุลเดชเชิญครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูภาวนาคุณาทานเจ้าคณะตำบลเขาชะงุมพ่อเจ้าวาดวัดเขาส้มพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับกราบนิมนต์ครับครอบครัวของคุณสมเกียรติวงศ์สอนซึ่งก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ขอกล่าวขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญครอบครัวคุณแม่แตงไทยเกิดสวัสดิ์ทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับครอบครัวคุณแม่แตงไทยเกิดสวัสดิ์ทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูพิทักษ์ศิลปคมเจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้าชำและหลวงพ่อเจ้าวาดวัดขนอนเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนิมนต์ครับสังฆาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุชันทุเตสังอุปสมโภสุโข
ครับขอกล่าวขอบพระคุณครอบครัวของคุณแม่แตงไทยเกิดสวัสดิ์แล้วก็วันนี้ต้องกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์ศิลปคมหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดขนอนแล้วก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อที่เป็นเจ้าภาพคณะวงดนตรีบัวลอยที่ได้มาทําเพลงที่ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นตอนที่ทําพิธีพระราชทานเพลิงซึ่งหลวงพ่ออดีตท่านพระครูพระธรรมาภิรัตน์ท่านไปพบไปเห็นมาตอนที่ท่านยังไม่ได้มรณภาพก็ไม่ทราบได้ว่าท่านไปพบที่ไหนมาเขาได้สั่งหลวงพี่เล็กผมขอใช้หลวงพี่เล็กนะครับท่านพระครูวิรุณธรรมวงศ์บอกว่าถ้าท่านมรณภาพไปด้วยประการใดก็ตามขอให้เอาวงดนตรีวงนี้มาบรรเลงตอนในระหว่างที่ทำพิธีเผาศพเขาพูดอย่างนี้หลวงพี่เล็กก็ไปติดต่อมาจนได้แล้วก็มีหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์ศิลปาคมแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านหม้อเป็นเจ้าภาพวันนี้ 10,000 บาทต้องการนมัสการด้วยความเคารพนะครับคำชุดต่อไปครับขอเชิญคุณประสิทธิ์จงฉิมคุณนงนุชเต็กอวยพรทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสันติติลธรรมเจ้าคณะตำบลดอนทรายพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับก็ต้องกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ท่านบอกว่าเคยมาทอดกฐินที่นี่เมื่อปี63นะครับก็ต้องกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นคณะสงฆ์แล้วก็มีความรักมีความผูกพันกับอดีตเจ้าอาวาสวัดคอแหลมท่านก็ได้นำกฐินมาทอดและวันนี้ท่านก็มาร่วมพิธีในพิธีพระราชทานเพลิงวันนี้ก็ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพนะครับครับถัดไปครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูอรัญกันธาพิลมหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหนองกลางดงเป็นองค์ทอดผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับนี่ก็เช่นกันครับคือหลวงพ่อวัดหนองกลางดงก็เป็นเพื่อนจริงๆแล้วหลวงพ่อวัดข้าวแหลมเนี่ยจะเป็นที่รักใคร่ของระดับเจ้าอาวาสแทบจะทุกวัดครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูเวลุวนาภิรมย์เจ้าคณะตำบลคลองตาคดดอนกระเบื้องพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับนมัสการท่านพระครูเวลุวนาภิรมย์เจ้าคณะตำบลของตาคดดอนกระเบื้องครับชุดต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านพระครูพิสุทธิธรรมกรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหุบมะกำทอดผ้าบังสุกุลครับขอกราบนิมนต์ครับองค์นี้อีกองค์หนึ่งซึ่งก็มีความผูกพันกับหลวงพ่อถ้าจะสังเกตได้ทุกรายการ
ทุกอย่างนะท่านจะถวายไม่ว่าจะเป็นโรงทานโรงเลี้ยงแม้แต่ข้าพระในส่วนต่างๆนะครับครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูรัตนคุณาธรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธารามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ได้ฟังพระรบอย่างสุขครับกราบนิมนต์ครับกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่คือต้องนำเรียนตรงๆว่าทางพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดคอแหลมกับท่านพระครูรัตนคุณาธรเนี่ยท่านไม่ได้เรียกว่าหลวงพ่อนะครับท่านเรียกว่าพ่อคำเดียวเลยซึ่งตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแก้วฟ้าเจ้าคณะตำบลธรรมเสนที่น่าดำรงตำแหน่งแทนท่านพระครูรัตนคุณาธรท่านเรียกพ่อมาตลอดไม่เคยเรียกคำว่าหลวงพ่อเลยท่านรักเหมือนลูกนะครับท่านก็เมื่อคืนท่านก็มาเทศนะเวลาอาจจะสั้นแต่ในความรู้สึกที่เราได้ฟังก็สะท้อนถึงคำว่าเป็นพ่อเป็นลูกนะครับก็ต้องกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ณที่นี้กราบนมัสการด้วยความเคารพนะครับครับก่อนจะถึงท่านประธานเราจะมีคณะผู้แสดงผมไม่แน่ใจว่ามาถึงแล้วยังคุณครูต่อยังสอนมาถึงแล้วยังครับมาแล้วเชิญครับก็เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนี่นะแล้วก็เวลาก็ช่างพอดีก่อนจะถึงท่านประธานเวลา20นาฬิกาเหมือนเวลาเหมือนเรานัดกันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างโคจรมาพบกันที่นี่เหมือนไม่มีการนัดหมายเพิ่งจะแจ้งเข้ามาว่าจะมาลำให้หลวงพ่อก็เดินทางมาถึงก่อนเวลา20นาฬิกาพอดีก็ยังไม่ได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวจะให้แสดงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักร้องร้องเพลงให้หลวงพ่ออีกหนึ่งรายการเดี๋ยวต่อจากการแสดงชุดนี้นะครับจากนั้นก็จะได้เป็นทางนั้นศาสนพิธีในการพระราชทานเพลิงจริงเวลา20นาฬิกาอาจจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับThank you.
ต้องบอกว่าเด็กคนนี้ที่หลวงพ่อได้อุปถัมภ์ค้ำชูไว้แล้วสังเกตได้ว่าไปได้ดีทุกคนนะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆจนตอนนี้เป็นครูแล้วแล้วก็ที่คณะวงปีพาทวัดบางเกลือคนที่ตีระนาดเอกนั่นก็ท่านก็อนุเคราะห์เลี้ยงดูมาตลอดแล้วก็นี่อีกท่านหนึ่งจะมาร้องเพลงให้ฟังต่อจากนี้เลยนะครับเดี๋ยวจบจากเพลงนี้จะได้เข้าสู่ทางด้านพิธีการจะได้กราบนิมนต์ท่านประธานได้ทำพิธีทอดผ้าไตรประธานบังสุกุลขอเชิญน้องเอ็มโบพันธการพุ่มพลึก GMM Grammy นะครับจะมาร้องบทเพลงสดๆให้พ่อคืออดีตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเขาแหลมได้ฟังเชิญสวัสดีครับผมนายพนักงานพุ่มพลึกหรือว่าเอ็มโบนิวคันทรีต้นสังกัด GMM Grammy ครับเอ็มเป็นลูกหนึ่งคนที่หลวงพ่ออุปการะแล้วก็ส่งเสริมผมในด้านการศึกษาจนจบชั้นปริญญาตรีแล้วก็จบในด้านครูครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมรักก็คือการร้องเพลงหลวงพ่อได้ส่งเสริมจนปัจจุบันนี้ผมได้เป็นศิลปินอย่างที่ได้หวังไว้แล้วก็ใช้อาชีพนี้ดูแลครอบครัวเรามีสัญญากันอยู่สองข้อข้อแรกพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อเป็นอะไรไปพ่ออยากให้ลูกทุกคนช่วยกันยกลงศพให้พ่อเอ็มได้มาทันในวันนั้นแล้วในวาระสุดท้ายนี้พ่อขอเอ็มอีกหนึ่งข้อครับขอให้เอ็มร้องเพลงให้ฟังก่อนที่ท่านจะจากไปวันนี้เอ็มได้เลือกบทเพลงแทนความรู้สึกแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของลูกทุกคนในเพลงนี้ครับพ่อจ๋าพ่อมาลาลับดับสูญสิ้นบุญพ่อไปลูกสุดอาลัยจนเหลือรำพันพ่อจากไปแล้วจากไปจนชั่วนิรันดร์ขอให้ดวงวิญญาณพ่อนั้นสู่ดาวดึงพ่อเหนื่อยเมื่อลามาทั้งชีวิตคิดถึงคุณพ่อลำบากยากท้อพ่อไม่คำนึงสิ้นบุญพ่อแล้วเหมือนดังพ่อแก้วล้มตึงลูกขาดที่พึ่งเสมือนดังเรือขาดพายหลับเถิดนาพ่อจะหลับหายเป็นสุขไม่ต้องห่วงลูกพ่อจงหลับให้สบายลำบากมาพ่อแล้วหนอพ่อไม่สบายเลี้ยงลูกทั้งหญิงและชายเติบโตมาจนบัดนี้ลูกขอกราบลงที่ตรงเท้าพ่อผู้มีแต่ให้พระคุณยิ่งใหญ่เหนือปัตภีข
ขออธิษฐานถ้าแม้ว่าบุญลูกมีกี่หมื่นกี่แสนล้านปีเกิดกี่ทีขอเป็นลูกพ่อขออธิษฐานถ้าแม้ว่าบุญลูกมีกี่หมื่นกี่แสนล้านปีเกิดอีกทีขอเป็นลูกพ่อก็วันนี้ลูกชายก็ทำตามที่พ่อได้ขอไว้เป็นคำขอคำสุดท้ายให้มาร้องเพลงที่ด้านหน้าสรีระของผู้เป็นพ่อวันนี้ก็ทำตามที่ความประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่พ่อได้ขอไว้ขอบคุณน้องเอ็มโบนะครับที่วันนี้มาร้องบทเพลงเพราะๆให้พ่อฟังนะครับคุณพันธการพุ่มพลึกนะครับจาก GMM Grammyขอบพระคุณครับเดี๋ยวขอแจ้งเรื่องพลุนิดหนึ่งนะครับประเดี๋ยวพอทางนี้จุดไฟก็ขอให้เจ้าหน้าที่พลุก็ได้เริ่มซึ่งวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากลานสหโชคคุณสถิตสุภาพเป็นพลุสี30ลูกดอกไม้ไฟไฟน้ำตกชื่อของท่านพระครูพระธรรมาภิรัตแล้วก็เจ้าภาพพลุวันนี้อีกท่านหนึ่งคือท่านผอ.ถนัดกิจบรรพตสุวรรณพลุอีกหนึ่งโหลขอกราบขอบพระคุณณที่นี้ครับครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจะได้เรียนเชิญพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะได้เป็นประธานในการทอดผ้าประธานบังสุกุลงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมท่านพระครูพระธรรมาภิรัตครับขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูวัชรกิจสุนทรด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลทำลงทอดผ้าประธานบังสุกุลครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนิมนต์ครับครับขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูวิสุทธานันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอโพธารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพรานเป็นองค์พิจารณาผ้าประธานบังสุกุลครับขอกราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอกราบนิมนต์ครับครับห่วงเวลาที่ทุกท่านบางท่านก็รอคอยว่าเมื่อไหร่วันนี้จะมาถึงอยู่ในใจท่านมาตลอดครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานในพิธีที่จะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์
งานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพระธรรมาภิรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมอดีตเจ้าคณะตำบลธรรมเสนอดีตพระอุปชารูปที่51รุ่นที่51ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอดีตแล้วกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปขึ้นวางดอกไม้จันทร์กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง8รูปที่อยู่ในบุษบกสวดพระภิธรรมขอกราบนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมาพยาตกะธรรมากัตเมธรรมากุศลายัสสมิงสัมมาเยกามวัจจังกุศลังเจตังอุปันนังโหติโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสันทารัมมนังวาคันทารัมมนังวารสารัมมนังวา
ชปัญญาติโยขันธาปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติโพคัลปัญญาติเกียรตวตาโพคารานังโพคัลปัญญาติสัมมยวิมุตตะสัมมยวิมุตตะคุงปะธัมโมะคุงปะธัมโมปริหานธัมโมะปริหานธัมโมเจตนาภัมโพอนุราคณาภัมโพปุถุชนโนโคตรภูพโยภรโตอภโยภรโตภภคมโนอภัมภคมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกปะเรติโตอรหะอรหันตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปรัมปติสัจจิกาทัปรมัตเถนะติอามันตายโยสัจจิกาโทปรมัตโทตโตโสปุคโรอุปรัมปติสัจจิกาทัปรมัตเถนะตินะเหวังวาตัมเพอาชานาหินิคาหังหันจิปุคโรอุปรัมปติสัจจิกาทัปปรมัตเถนะเถนะวัตเรวัตัมเพโยสัจจิกาโทปรมัตโทตโตโสปุคโรอุปัลลัมปติสัจจิกาทัปปรมัตเถนะติเมชฌายะเกจิกุสลธัมมาสัมเพเทกุสลมูลายะวาปนกุสลมูลาสัมเพเทธัมมากุสลายะเกจิกุสลธัมมาสัมเพเทกุสลมูลานะเอกมูลายะวาปนกุสลมูลานะเอกมูลาสัมเพเทธัมมากุสลาเหตุปัญจโยปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมนันตรปัจจโยสหชาณปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาณปัจจโยปัญชชาณปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชาณปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยเวปยุตตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาถิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยThank you.
สำหรับใครที่เมื่อช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาก็อาจจะมาไม่ทันที่จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดข้าวแหลมตอนนี้ขอให้ท่านได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ได้เลยก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายที่ผมได้พูดและนำเรียนมาตลอดว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีดับไปตามกาลเวลาแล้วก็สำหรับในงานนี้ต้องขอกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสุทธานันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอโพธารามหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเขาช่องพรานที่ท่านได้เมตตาเป็นแม่งานแล้วก็ต้องกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูรัตนกุณาธรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธารามหลวงพ่อเจ้าวาดวัดแก้วฟ้าและพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้อนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้เห็นที่ผ่านมาเราได้รับการอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดราชบุรีที่ได้เมตตาได้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอกล่าวขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนทุกๆตำบลโดยเฉพาะในเขตตำบลเขาชะงุ้มพี่น้องชาวบ้านเขาแหลมนะครับที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ทั้งแรงทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้งานนี้ดำเนินไปด้วยดีบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับต้องกราบนมัสการอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระคุณเจ้าทุกรูปพระเถรานุเถระทุกๆรูปที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบลงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จันทร์ขึ้นวางได้เลยจนฝ่าสรีระร่างของหลวงพ่อจะมอดไหม้ขึ้นวางได้เลยสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะไม่ได้มาร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพช่วงเผาจริงในเวลานี้ก็สามารถเข้าไปชมในไลฟ์สดนะในไลฟ์สดได้เลยในเพจแมวอเนกสตูดิโอนะครับเปิดชมได้ตลอดเวลาเป็นการไลฟ์สดจนฝ่าพิธีตรงนี้จะแล้วเสร็จนะครับทุกคนเหน็ดเหนื่อยทุกคนแต่ไม่เคยท้อถอยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่สว่างราชบุรีนางแก้ว01ที่ได้ระดมพละกำลังพี่บ้างน้องบ้างได้มาช่วยอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความสะดวกการสัญจรไปมาก็ต้องขอบคุณน้องเล็กหัวหน้าทีม01แล้วก็น้องๆทุกคนก็ถึงแม้ว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็ไม่เคยท้อถอยนะครับขอบคุณไว้ด้วยน้องๆสว่างราชบุรี01ตำบลนางแก้วแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้ช่วยกันอนุเคราะห์โดยเฉพาะคณะแม่ครัวก็เหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวันตั้งแต่เราเริ่มจะมีการกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงก่อนหน้านั้นเราก็ทำกันมา129วันเต็มๆพวกเราไม่ได้พักผ่อนฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะแม่ครัว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆแผนกทั้งหญิงทั้งชายที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่มาเก็บกวาดสถานที่มาดูแลความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยทุกท่านทุกคนนะที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันเพื่อหลวงพ่อเพื่อบูรพาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเราก็คงจะได้ยินแต่ชื่อถ้าคิดถึงท่านก็ไปกราบสักการะอัฐิของท่านพรุ่งนี้เวลา9โมงเราจะได้ทำพิธีบรรจุอัฐิของท่านในที่เราจะได้สักการะบูชานะครับขอบคุณพี่น้องชาวไทยเชื้อสายลามันนะครับลุ่มแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่งในที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้มรณภาพเราได้ไปพบกันในงานเทศมหาชาติทุกครั้งทุกปีแต่วัดเขาแหลมก็คงจะไม่ทิ้งโครงการนี้ก็จะต้องสืบสานต่อให้หลวงพ่อนะครับThank you.
Oh.